เบอร์ต้นๆเป็นอาเซียนไหมผมบอกว่าเหนื่อยจะได้ไหมหรือจริงๆแล้วเราเพียงแค่หลอกตัวเองว่าเราต้องเหนือกว่าเขาอะพี่ถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะเป็นเราจะไม่ใช่ผู้นำไงเราต้องเป็นผู้นำในย่านอาเซียนก่อนปังวันนี้พี่แชมป์ยังคงพูดว่าเบอร์ต้นๆเป็นอาเซียนไหมวันนี้เหรอถ้าวันนี้ผมบอกว่าเหนื่อยจะได้ไหมเหนื่อยถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้ผมบอกว่าเหนื่อยน่าจะได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้อาเซียนมันไม่ใช่ผู้เล่นอายุแบบ26-27แล้วอะตูเต้ตอนนี้มันกลายว่าโค้ชเกาหลีหลายๆชาติเริ่มดันผู้เล่นอายุ23-24ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เรายังไม่ได้ฉุดคิดไงว่าเฮ้ยทำไมชินตะยางถึงเอาเด็กมาเต็มทีมเลยวะแม่งเข้าชิงด้วยอ่ะหรือปาร์คฮังซอทำไมแม่งเอาพยายามดันเด็กขึ้นมาบวกกับชุดยู23ที่มันทำสำเร็จวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังเหลือใช่อย่างมุมมองผมเมื่อวานผมรู้สึกว่าวันเนี้ยไอตัวเลขที่ก่อนเกมที่เราแพ้มาเลเนี่ยพี่แชมป์ก่อนเกมที่เราแพ้มาเลเนี่ยแล้วมันก็เป็นสถิติไอ้8ปีอ่ะพี่แชมป์จำได้ใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่ชนะเขา5เกมจนจบเกมเมื่อวานเป็นเกมที่6โดยที่เอาจริงๆสำหรับผมรูปเกมมันแพ้ทุกอย่างอ่ะรูปเกมมันแพ้ทุกอย่างอ่ะถึงแม้สกอร์มันจะเสมอแล้วแพ้จุดโทษก็ตามผมรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วเราเพียงแค่หลอกตัวเองว่าเราต้องเหนือกว่าเขาอ่ะพี่หรือวันนี้มันไปถึงวันที่เราควรจะรีเซ็ตความคิดใหม่ว่าเราเท่าๆกันหมดแหละถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะเป็นเราจะไม่ใช่ผู้นำไงถูกไหมอ๋อหมายถึงพวกเราก็จะไม่ได้เป็นผู้นำทางความคิดในการที่จะทำให้ฟุตบอลไปอย่างมั่นใจอย่างเงี้ยหรอถูกในฐานะที่แบบเราคนดูบอลอะถ้าเราจะเป็นผู้นำในโซนเอเชียที่เราฝันนะการเป็นผู้นำในถ้าเราเล่นในประเทศไทยก็คือต้องเริ่มจากอบต.ใช่ไหมอบจ.แล้วก็ขึ้นมาจังหวัดก็ขึ้นมาประเทศอ่ะมันมีขั้นมีตอนถ้าเราคิดแบบว่าเฮ้ยเขาเท่าเราอะเราแบบนั้นเราไม่ใช่ผู้นำนะเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ของผู้นำก็คือเราต้องเป็นผู้นำในย่านอาเซียนก่อนไม่ต้องอะไรนะผมพูดเลยว่าก่อนหน้านี้เขาก็อย่างพี่โก้ก็พูดชัดว่าเราต้องเป็นผู้นำในอาเซียนก่อนเพราะสุดท้ายอ่ะเราเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศก็ต้องขึ้นมาเป็นอาเซียนก่อนผมบอกผมย้ำเสมอว่าคุณจะฟังคนที่ไม่เคยแข่งบอลเลยตลอดชีวิตแต่เป็นผู้บริหารฟุตบอลหรือคุณจะฟังนักฟุตบอลที่ค้าแข่งมาตลอดชีวิตคว้าความสำเร็จกับการเป็นนักเตะอาชีพคว้าความสำเร็จกับนักเตะทีมระดับทีมชาติขึ้นมาเป็นกุนซือที่ระดับเอเชียยอมรับเนี่ยคุณจะเลือกอะไรอ่ะถูกป่ะถ้าเขานำมาแชร์แบบนี้มันก็ชัดเจนว่ามันต้องไปแบบนั้นมันก้าวข้ามไม่ได้นะเว้ยทุกอย่างมันมีขั้นเป็นตอนคุณจะเป็นนักเตะทีมชาติแต่อบจคุณยังยิงไม่เข้าเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะอบตทำไม่ได้อ่ะถูกป่ะมันมีมาตรฐานมันมีการลอดรูเข็มไม่งั้นทุกคนไปเล่นญี่ปุ่นหมดแล้วถูกไหมมันคือนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันฝีเท้าอ่ะเท่ากันแต่ความแตกต่างเนี่ยนะหนึ่งไมเซ็ตมันจะลอดรูเข็มขึ้นไปลอดไม่ใช่คนที่เราเห็นอย่างที่เราเห็นลงสนาม11คนนี่หมูนะไม่มีหมูนะเขาลอดรูเข็มมาตลอดนะลอดคือมันเล็กมากนะกว่าจะขึ้นมาปุ๊บกว่าจะขึ้นมาปุ๊บแต่ละกว่าจะเข็มมันต้องเก็ตเข้าใจเรียนรู้ power up ตัวเองแบบโหมันยากมากดังนั้นเนี่ยการที่จะไปถึงสเต็ปบายสเต็ปเนี่ยต้องมองให้เห็นภาพกว้างๆก่อนว่าเราจะเป็นยังไงแล้วย้อนกลับมาทางตูเต้นะอาจารย์เซเลวันนี้มันเปิดผมมุมเปิดมุมมองกว้างๆนะให้คุณผู้ชมคิดกันได้สุดท้ายเรามองว่ามาเลสูสีกับเราไม่ได้ไม่งั้นเราออกจากตรงนี้ไปเอเชียไม่ได้คุณต้องมองโอเคสุดท้ายมันทำแบบนั้นไม่ได้เราก็ต้องปองเป็นผู้นำใครเห็นการบิ้วอารมณ์ก่อนเกมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสร้างความฮึกเหิมก่อนเกมเห็นไหมกัปตันชนาธิปเนี่ยเฮ้ยนี่บ้านกูเว้ยเล่นเนี่ยมันรู้บ้านกูนี่แหละผมว่าฟุตบอลมันคือสงครามเวลาแข่ง90นาทีเนี่ยคุณจะมาหงอเฮ้ยวันนี้เขามาเล่นบ้านเรานะเราดูแลเทคมันไม่ได้คุณก็ต้องแบบเอาเว้ยมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าคุณจะชนะนะถ้าคุณจะชนะคุณซ้อมดีไม่พอไมเซ็ตดีไม่พอคุณต้องดีกว่าเขาในการแข่งขันด้วยมันค่อยๆคัดกรองตัวเราขึ้นมาแล้วณวันเนี้ยโอเคผมอันนี้มีคอมเมนต์จากพอออโต้มาสวัสดีพี่โต้ด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ตูเต้เคนและบิ๊กแชมป์ทุกคนและทีมชาติไทยอยากให้เราพัฒนาไปมากกว่านี้นะครับก็พัฒนาแหละเอาจริงๆอย่างเมื่อวานไลฟ์เมื่อวานก็เป็นหนึ่งในวิธีการทำให้ขับเคลื่อนมั้งตูเต้พี่บอกข้อนึงนะวันนี้นั่งไลฟ์กัน3คนเขาบอกว่า
แล้วเป็นหน้าที่ใครวะที่ทำให้บอลไทยพัฒนาเฮ้ยหน้าที่เราทุกคนโดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นกระบอกเสียงได้ดีก็บอกไม่ดีใช่ป่ะถ้าดีก็บอกดีใช่ไหมถ้าอวยเดี๋ยวคนดูก็บอกว่ามึงอวยถูกไหมอย่างนั้นเนี่ยผมบอกทุกคนเลยนะที่ดูอยู่ที่ส่งข้อความมาพวกเราคือกระบอกเสียงเว้ยเมื่อวานความโศกเศร้านี่นะกระบอกเสียงชั้นดีมากถูกไหมแต่อยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดข้อมูลออกมาเป็นยังไงฟาตายตูเต้อะเมื่อวานนี้อาจจะอะไรนะเป็นอะไรความเห็นอะไรตูความเห็นความเห็นส่วนตูความเห็นส่วนตูเฮ้ยเราเป็นกระบอกเสียงแต่แค่กระบอกเสียงของเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายในไทยถูกป่ะบางอย่างอันนี้ชัดเจนเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยความเห็นบางอย่างเราเป็นกระบอกเสียงได้แต่บางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถกระโดดข้ามไปสเต็ปมันได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจในแง่มุมด้วยว่าถ้าเราวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมันก็ควรที่จะไม่กระทบใครเพราะเราเป็นกระบอกเสียงทุกคนคือหน้าที่วันนี้บอลไทยเมื่อวานบอลไทยแพ้ทุกคนโศกเศร้าทุกคนสะเทือนเสียงนั้นออกมามันถึงนะหรือถึงช้าถึงเร็วก็ถึงอยู่ดีนั่นคือหน้าที่เราที่จะต้องออกมาพูดออกมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่บอกเลยว่าทุกคนดูนะไม่ใช่แค่เราคนดูบอล นะพี่บอกเลยผู้บริหารทุกคนดูหมดนะดูหมดเพราะพี่บอกเลยว่าไฟติที่ออกมาการติดตลอดหลายปีที่ผ่านมาเสียงของเราถึงหมดถูกป่ะเราไม่ปลื้มกุนซือคนไหนเขาก็รู้ถูกป่ะแล้วเขาก็ทำให้หมดทุกอย่างดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราเลยถ้าไม่ดีก็บอกไม่ดีแต่บางอย่างก็ต้องเข้าใจธรรมชาติว่าฟุตบอลมันคงจะไม่ชนะตลอดไปถ้าวันนี้ไทยชนะ10เกมติดต่อกันเนี่ยคำว่าฟุตบอลโลกมันก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมนะ ดูว่าอันนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของกีฬา